คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายก็เตรียมออกกฎหมายควบคุมการทำประมงผิดกฎหมายพร้อมเร่งรัดการแก้ปัญหาแบบบูรณาการเชื่อมั่นว่าภายใน6เดือนนะคะจะหลุดพ้นใบเหลืองของสหภาพยุโรปพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นเร่งด่วนตามข้อเสนอของกรรมาธิการยุโรปด้านประมงและทะเลได้ข้อสรุปการออกกฎหมายเพื่อควบคุมการทำประมงผิดกฎหมายพร้อมจะเพิ่มความเข้มงวดตรวจตราท่าเรือทั้ง22จังหวัดป้องกันการทำผิดกฎหมายและจะเร่งรัดการทำงานบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วมั่นใจภายใน6เดือนจะหลุดพ้นใบเหลืองจากสหภาพยุโรปอย่างแน่นอนการทั้งหมดในห่วงระยะเวลา2เดือนเนี่ยในอนาคตความชัดเจนเนี่ยที่เราประชุมกันในวันนี้เราก็ชัดเจนหมดแล้วนะครับแล้วเราก็จะมีจัดตั้งเนี่ยเราก็จะเรียกประชุมอีกนะครับในอาทิตย์กว่าทุกครั้งอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์เดี๋ยวว่าติดตามงานที่เราที่ผมได้มอบหมายไปให้ทุกคนทำเนี่ยใครบ้างได้ทำอะไรนะครับทำไปเรียบร้อยไหมแค่ไหนผมมั่นใจว่าเราจะต้องได้ใบเขียวนะครับภายใน6เดือนข้างหน้าถ้าเราดำเนินการตามที่ในสิ่งที่เราต้องในสิ่งที่ทาง EU เขาต้องการด้านพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันความคืบหน้าการแก้ปัญหาของไทยตามข้อเรียกร้องของ EU ทั้ง4ประการได้แก่การพัฒนากฎหมายซึ่งพระราชบัญญัติประมงฉบับปรับปรุงใหม่จะมีผลบังคับใช้ภายใน60วันและจะเร่งออกกฎหมายลูกให้ครอบคลุมการแก้ปัญหาขณะที่แผนป้องกันการทำประมงผิดกฎหมายจะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีภายใน2สัปดาห์ส่วนระบบเฝ้าติดตามเรือประมงจะติดตั้งแล้วเสร็จทุกท่าเรือภายในวันที่6พฤษภาคมรวมทั้งการจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมงพร้อมกันนี้กระทรวงการต่างประเทศจะออกเอกสารและเดินสายชี้แจงต่อ EU ถึงรูปธรรมการแก้ไขปัญหาของไทยและกระทรวงพาณิชย์จะชี้แจงประเทศคู่ค้าและบริษัทที่สั่งซื้อสินค้าประมงของไทยเพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติตามกฎของ EU